วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับ9/9ต่อรัฐบาล9ไกลรายการที่เกาะติดการจัดตั้งรัฐบาลที่นําโดยพรรค9ไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิมเจริญรั์ครับ19กรกฎาคมนี้นะครับเป็นวันที่จะมีการประชุมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งและก็ถูกกําหนดเอาไว้ว่าจะเป็นวันที่มีการลงมติของสมาชิกรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคือคุณพิธาลิ้มเจริญรั์เป็นครั้งที่2นะครับหลังจาก13กรกฎาคมที่ผ่านมาโหวตแล้วคะแนนยังไปไม่ถึงเป้าหมายก็คือ 3 7 5เสียง19งการกฎาคมจะเป็นการโหวตครั้งที่2แต่ตอนนี้ประเด็นที่หลายคนตั้งคําถามอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าโหวตผ่านหรือไม่ผ่านแต่กําลังตั้งคําถามว่าตกลงแล้วจะได้โหวตหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นคําถามที่ใหญ่กว่าด้วยซ้ําไปจากปฏิกิริยาของสมาชิกวุฒทสภาหลายคนนะครับที่พยายามจะสะกัดไม่ให้แม้กระทั่งมีการนําชื่อคุพิธาเข้าสู่กระบวนการโหวตครั้งที่2ด้วยการไปยกเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41 ข้อดังกล่าวนี้เขียนไว้แบบนี้ครับบอกว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนํายติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันนี้ขึ้นมาเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือยติที่ประธานรัฐสภา,าจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปคือฝ่ายหนึ่งที่จะพยายามไม่ให้มีการนําชื่อคุณพิธาไปโหวตอีกบอกว่าโหวตแล้วโหวตซ้ําไม่ได้แต่ก็มีนักวิชาการด้านกฎหมายมีนักกฎหมาย รวมไปถึงมีนักกฎหมายใหญ่ท่านหนึ่งให้แน่มุมคิดไว้อย่างน่าสนใจนะครับท่านบอกว่ามันคนละเรื่องกันนะระเบียบวาระกับยติเป็นคนละเรื่องกันกรณีคุณพิธาคือระเบียบวาระในการให้ความผิดชอบผู้สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องยติเพราะฉะนั้นมันสามารถจวบอีกกี่ครั้งก็ได้แต่ดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะไปกันคนละทิศคนละทางจนกระทั่งนักกฎหมายท่านนั้นใช้คําแบบนี้ฮะบอกว่า การแข่งขันทางการเมืองจะใช้เล่เหลี่ยมอะไรต่อสู้หักล้างกันไปก็ว่ากันไปตามวิถีทางทางการเมืองแต่ไม่ควรจะทําให้หลักกฎหมายเสียไปเพราะหลักกฎหมายเป็นสิ่งที่ใช้ในทุกกรณีตราบใดที่กฎหมายในเรื่องนั้นยังใช้บังคับอยู่ถ้าหลักกฎหมายเสียไปมันจะมีผลเสียในเวลาต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นของนักกฎหมายผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านขอสงวนนาม้วนะฮะแต่ท่านก็ให้หลักคิดไว้แบบนี้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ประเด็นที่เขากําลังจับตามองคือวันพรุ่งนี้ อาจจะมีคนจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ถูกเถียงกันและที่สุดอาจจะไม่เกิดการลงมติให้คุณพิธาก็เป็นไปได้ประเด็นวันนี้คุณพิธาก็ตอบคําถามเรื่องนี้นะครับคุณพิธาลิมเจริญรั์หัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยมีการนัดลูกพักเก้าไกลประชุมกันที่อาคารรัฐสภานะครับและคุณพิธาก็ถูกถามคําถามเรื่องนี้กรณีที่อีกฝ่ายจะยกประเด็นข้อบังคับการประชุมข้อ41ขึ้นมากังวลใจหรือไม่ คุณพิธาตอบแบบนี้ฮะบอกว่ากังวลใจถ้าจะทําเช่นนี้เพื่อสกัดกั้นตนเองคนเดียวและจะให้เป็นเรื่องของระบบทั้งหมดหากว่ามัดตนและพักเก้าไกลมันจะไปมัดพรรคกอื่นๆด้วยซึ่งถ้ามันเป็นเชิงรัฐศาสตร์ต่อไปนี้ไม่ว่าคนที่จะ,ะดำรงตําแหน่งทางการเมืองและต้องมีการเสนอชื่อมันจะถูกเหมารวมว่าเป็นยติหมดไม่ว่าจะเป็นศาลฝ่ายบริหารหรือสภาและก็จะโดนบังคับในรูปแบบเดียวกันเพราะมันถูกตั้งให้มาเป็นรูปแบบตั้งต้นแบบนี้แล้วถ้าจะทําแบบนี้กันจริงๆ คุณพิธาบอกว่ามันจะเป็นการผูกคิดแก้มัดได้ยากมากและจะเป็นปัญหาต่อผู้ที่จะเข้ามาลงตำแหน่งก,นการเมืองต่อไปในอนาคตนี่คือคุณพิธาบอกนะฮะว่ามันใช่เหรอฮะถ้าจะทํากันถึงขนาดนี้เพื่อมาสกัดกั้นตนเองเพียงแค่คุณเดียวนักข่าวถามต่อว่ากรณีมีความพยายามสลับขั้วให้ฝ่ายตรงข้ามมาเป็นรัฐบาลคุณพิธาบอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถจะฟันธงได้แต่ก็เช่นเดียวกัน ถ้าจะทาเพื่อสกัดกั้นตนเองให้แค่หมดสิทธิ์ในการโหวตนายกรัฐมนตรีนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานี่คือมุมมองของคุณพิธานะครับส่วนกรณีเอาละถ้าสมมุติว่าไม่มีประเด็นเรื่องข้อ41ที่ว่าห้ามเสนอยติซ้าถ้าสมมติจะเดินหน้าไปอีกด่านที่คุณพิธาจะต้องเจอก็คือว่าเสียงที่จะต้องได้ในข้อตกลงกับพรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะกรณีของพรคเพื่อไทยซึ่งเขาตกลงกันว่าควรจะต้องได้กี่เสียงเพื่อจะให้โอกาสคุณพิธาในครั้งที่3ถ้ากรณีไม่ถึง ครั้งล่าสุดคุณพิธาเนี่ยได้324คุณพิธาคำนวณว่าควรจะเพิ่มไปถึงอยู่ประมาณ345ถึง350แต่ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยโดยคุณหมอชนน่านจะคำนวณอีกแบบหนึ่งคืออาจจะต้องถึง360ซึ่งก็ยังดูเหมือนจะไม่ตรงกันแต่ว่ากรณีการแก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสอวอซึ่งกรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาหยิบยกมาเป็นการต่อสู้คู่ขนานกันคุณพิธาก็บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการถ่วงเวลานะ ไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่เป็นการตัดสินใจด้วยสถิตินี่ฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพิธาจะต้องลุ้น2สเต็ป1คือพรุ่งนี้จะมีคนยกประเด็นว่าห้ามเอาชื่อคุณพิธาไปโหวตเพราะขัดกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41หรือเปล่าถ้าฝ่าด่านนั้นได้ก็ต้องไปดูเรื่องตัวเลขต่อไปแล้วคุณพิธาก็บอกก่อนหน้านี้เอาละถ้ามันสุดทานจริงๆเดี๋ยวจะส่งไม้ต่อให้กรณีของพรรคเพื่อไทยต่อไปแต่ขอสู้ให้สุดทางในลักษณะแบบนี้ก่อนอันนี้คือกรณีคุณพิธา ขณะที่กรณีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคเก้าไกลนะครับก็พูดถึงกรณีเดียวกันว่าที่มีคนจะยกเอาข้อ41ไม่ให้แม้กระทั่งชื่อคุณพิธาเข้าไปโหวตด,ด้วยเนี่ยกรณีนี้คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ากรณีถ้าจะมีการโหวตกันก่อนเนี่ยคุณชัยธวัฒน์บอกก็ยังเถียงกันอยู่วันนี้คือจริงๆมีการประชุมวิบสามฝ่ายนะครับคือฝ่ายสอวอกับสสทั้งสองฝัง่งคือฝั่งที่จะเป็นว่าที่รัฐบาลหรือฝั่งว่าที่ฝ่ายค้านซึ่งจริงๆยังไม่ได้แบ่งชัดเจลเนลรระฮะ ปรากฏว่ามันตกลงกันไม่ได้เพราะฝั่งสมาชิกผู้ที่สภาเขาไม่ยอมและเขาก็เถียงไอ้ประเด็นนี้ฮะว่าเสนอซ้าไม่ได้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์ก็เลยบอกว่าก็ยังเถียงกันอยู่และคนที่เสนอให้โหวตก็ใช้ช่องระเบียบไม่เหมือนกันก็ยังงงๆกันอยู่นะักข่าวถามสรุปต้องไปดูหน้าง,งานคือไปดูวันที่19เลยใช่ไหมคุณชัยธวัฒน์บอกว่าใช่แต่พักเก้าไกลก็ยืนยันแล้วว่ากระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและจะไปเอาข้อบังคับการประชุมมาตีความให้ขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ ถ้าทําแบบนั้นมันจะเป็นการสร้างมาัดฐานแล้วมันจะมีปัญหาในอนาคตต้องพยายามใช้เหตุใช้ผลอย่างไรก็ตามที่สุดขึ้นอยู่กับประธาน,นที่ประชุมคืออาจารย์วันมัวหมัดนอมัตานี่ฮะนี่คือกรณีกุชัยรัรรก็จะตอบคล้ายๆกับคุณพิธาว่าถ้าจะทํากันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการวางมาัดฐานแล้วมันจะเป็นปัญหาในอนาคตหรือเปล่าขณะที่อาจารย์วันนอซึ่งวันนี้เป็นประธานในการประชุมวิบนะครับแล้วที่สุดมันก็ไม่มีข้อสรุปจริงๆจากกรณีที่ว่าเนี้ ประเด็นของอาจารย์วันนอรก็คือบอกว่าต้องดูหน้างานและฟังเสียงสมาชิกค,คือนักข่าวพยายามจะถามว่าตกลงเปนน็นอำนาจของประธานในการตัดสินใจสุดท้ายหรือจะต้องถึงขั้นลงมติโหวตกันอาจารย์วันนอรบอกว่าประธานจะชี้ขาดได้ก็ต่อเมื่อมีการอภิปรายอย่างครบถ้วนของสมาชิกแล้วฟังทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นจึงจะสรุปและมีคำมินิจฉัยตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมดต้องรอให้มีการอภิปรายกันก่อนซึ่งมีการคุยกันว่าอาจจะใช้เวลาอภิปรายประมาณ สองชั่วโมงคือถ้าย้อนกลับไป13วันนั้นอภิปรายกลายไป,ยเ,ปเป็นอภิปรายเรื่อง1นึเป็นหลักแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องความเหมาะสมของคุณพิธาแต่ดูเหมือนทิศทางที่จะเกิดขึ้นเหมือนที่19เปิดประชุมสภามาดูเหมือนจะต้องมาเถียงกันว่าชื่อคุณพิธาเข้ารอบ2ได้หรือไม่เนี่ยน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์วันนอ,อกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจคือต้องฟังก่อนก็สรุปยังไม่แน่ชัดว่าอาจารย์วันนอจะฟันธงให้เดินหน้าต่อไปกันสู่การโหวตได้เลย หรือจะต้องลงมติซึ่งถ้าลงมติก็คาดว่าคงจะใช้ลักษณะเสียบบัตรคงจะไม่ต้องขานชื่อทีละคนซึ่งมันจะช้าแบบกรณีโหวตนายกนะครับแต่ก็มีการคำนวณกันว่าถ้ามีการลงมติเสี 4. ยงสวถ้าเขาผนึกกันเหนียวแน่นรวมกับร้อยแปดสิบแปดเสียงของรัฐบาลเดิมอาจจะทําให้คุณพิธาไม่สามารถเข้าไปโหวตได้เป็นรอบที่สองตรงนี้ละ่ะฮะน่าสนใจว่าจะเล่นกันถึงขนาดนี้หรือไม่นักข่าวก็เลยถามเผื่อไปว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริง จะต่อ,อยังไงฮะวันนั้นเกิดสมมติว่าอ่ะอภิปรายกันครบสองชั่วโมงแล้วดันมีคนเสนอให้ลงมติและลงมติปรากฏว่าฝ่ายที่จะไม่ให้เสนอชื่อสามดันชนะจะยังไงต่ออาจารวันนอก็บอกว่าจริงๆเขาไม่ได้ห้ามถ้าจะมีการเสนอชื่อคนใหม่แล้วโหวตเลยแต่ก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนตามกระบวนการตรงนี้ต่อไปอาจารวันนอบอกยังไม่ทราบจริงๆว่าจะมีใครเสนอชื่อคนอื่นขึ้นมาถ้ากรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นี่คือทิศทางที่เกิดจะเกิดขึ้นนะครับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในวันที่19ซึ่งก็คือจะมีการโหวตอ,อีกครั้งหนึ่งคือหลายคนที่เอาใจช่วยพักเก้าไกลคงจะตั้งคําถามหนักหรือว่ามันจะอะไรกรนันนะกันหนาฮะคือในเมื่อครั้งก่อนเอาละทางฝั่งของก้าไกลเขาบอกเขารวมเสียงได้ครบแล้วแต่ปรากฏว่าโหวตอ,ออกมาเสียงมันก็หายไปเยอะสอวจากที่เคยบอกว่าอาจจะได้ถึง80เหลือ13แล้วก็มีประเด็นแม้กระทั่งข่าวจากแวดวงสวอเองก็บอกว่ามีการล็อบบี้กันอย่างหนัก เอาละตรงนั้นก็เลยจุดตรงนั้นมาแล้วทีนี้จะโหวตครั้งที่2ยังทําท่าว่าจะไม่ให้โหวตอีกทั้งที่ก็มั่นใจว่าจะไม่มีสออโวโหวตให้เพิ่มเติมคําถามคือกลัวอะไรฮะว่าแม้กระทั่งเอาชื่อไปให้โหวตครั้งที่2ก็จะไม่ยอมและถึงขั้นว่าจะเอาประเด็นซึ่งมันจะเป็นการสร้างบรรทัฐฐานใหม่ให้กับต่อไปในอนาคตจนกระทั่งคุณพิธาตั้งคําถามว่าจะเอาแบบนี้เลยเหรอคือมันจะสก,กัดกั้นกันจนขนาดว่าจะให้มันไปผูกกันขนาดนี้หรือเปล่า คุณชัยทวัฒน์ก็ตั้งคำถามนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและแน่นอนตอนนี้หลายคนก็แม้กระทั่งคนที่อาจจะอยู่วงในหรือคนที่ใกล้ชิดกับพรรคก้าไกลถ้ายกตัวอย่างก็คือกรณีคุณช่อจากคณะ9ก้าหน้าคุณช่อก็ยอมรับว่าต่อให้19นี้มีการโหวตโอกาสก็น้อยมากครับที่สวจะเปลี่ยนใจให้คุณพิธามาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากวันที่13เพิ่งจะโหวตออกมาได้แค่13คนโอกาสที่มันจะเปลี่ยนไปในแค่ไม่กี่วัน มันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นเกมที่ก้าวไกลหวังจะเล่นจริงๆก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตาา27 272ที่ใช้สวร,ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีเนีย่ยในเมื่อคุณอ้างว่าคุณไม่อยากจะโหวตคุณอยากจะปิดสวิตต์ตัวเองก็เอาสิยื่นข้อเสนอให้คุณปิดสวิตต์ตัวเองแล้วถ้ายังไม่เอาอีกคุณจะตอบสังคมได้อย่างไรแต่กระบวนการที่ว่าก็ต้องใช้เวลาและพักเพื่อไทยเขาก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้อยู่ใน MOU อยอย่าเอามาผูกกันเขาก็เลยตั้งเงื่อนไขกันว่า ให้คุณพิธาอีกครั้งหนึ่งและถ้าไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องว่าไปส่วน2 7 2ก็เป็นเรื่องของพรรคเก้าไกลที่จะว่ากันไปนี่ฮะอย่างไรก็ตามทิศทางแนวโน้มตอนนี้โอกาสที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพูดตรงๆว่ายากและฉากจบเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เปอร์เฟกอย่างที่หลายคนคิดว่ามันควรจะจบที่คุณพิธาเป็นนายกเนี่ยแม้เพราะว่ามีการชนะการเลือกตั้งได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะฮะนี่ก็คือบทพิสูจน์ การเมืองอีกรูปแบบหนึ่งคือก้าวไกลไม่ยอมไหลไปตามสถานการณ์แม้ว่าจะมีคนบอกว่าอ่อนหัดหัวแข็งต้องการจะชนกำแพงอย่างเดียวไม่รู้จักปรับตัวไม่รู้จักเรียนรู้ทางการเมืองแต่ถ้ามองอีกแบบนี่ก็คือการคิดการทําการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างไปจากอดีที่ผ่านมาแล้วก็มีหลักการของเขาขณะเดียวกันถ้าเรามองมุมกลับฝ่ายตรงข้ามที่ไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็จ่ายไปแพงพอสมควรต้องงัดเอาหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายข้อบังคับรวมไปถึงองค์กรต่างๆต้องแสดงตัวมาเล่นและที่สุดสําคัญที่สุดก็คือความชอบธรรมในใสายตาชาวโลกก็ต้องยอมเสียตรงนี้ไปเพื่อสกัดไม่ให้คุณพิธาขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่รวมถึงกรณีนะักการเมืองหลายคนที่เก็บอาการไม่อยู่มีการออกมาลั่นก่อนนะฮะว่าที่สุดแล้วก้าวไกลอาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าได้ต่อคนที่ลั่นไปแล้วและเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เบี้ยก็จะมีคนลั่นลักษณะแบบเดียวกันอีก เพราะฉะนั้นนี่คือเกมที่ก้าวไก่กำลังเล่นอยู่ฮะพวกเขากาลังจะไปให้สุดทางแม้ว่าระหว่างทางอาแม้ว่าปลายทางจะไม่สําเร็จแต่ระหว่างทางพวกเขาจะค่อยๆเปลือยตัวตนของหลายคนถ้าสวยื่น272ให้เป็นทางลงคุณยังไม่เอาอีกคุณจะตอบสังคมได้อย่างไงที่สุดก็คือคุณเกลียดคุณพิธ,ธากลัวพรรคก้าวไก่แต่คุณอ้างว่าต้องการจะปิดชีวิตตัวเองไม่อยากมีส่วนร่วมหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะกักการเมืองหลายคนที่ ที่สุดมันก็ลั่นออกมาก็เป็นการเปลือยตัวตนหรือเปล่าว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณคืออะไรนี่ฮะเพราะฉะนั้นการที่พิธามไม่ได้เป็นนายกก็ไม่ได้แปลว่าการเดินทางของก้าวไกลครั้งนี้มันจะไม่สําเร็จแล้วถามว่าก้าวไกลจะทํายังไงต่อไปวันนี้ชัดเจนนะครับเขาก็เลือกจังหวะไทาม์ไลน์เหมือนกันวันนี้คุณผลิตวชรศิลป์หรือคุณไอติมได้นําสสของพรรคก้าวไกลไปยื่นเสนอกฎหมายที่สภา คือเขาแสดงออกให้เห็นว่าการไม่ได้เป็นฝ่ายบริหารไม่ได้เป็นนายกไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่ทํางานพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าทํางานต่อไปนะครับมีการเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศ2ชุดรวม7ฉบับวันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายไปที่รูปกองทัพ5ฉบับและกฎหมายปิดท่องอปิดช่องทุนผูกขาด2ฉบับมีการยื่นต่อตัวแทนของสภาไปเรียบร้อยแล้วตามกระบวนการประเด็นที่คุณผลิตหรือคุณในติงพูดไว้น่าสนใจฮะบอกว่า สาเหตุการมีอยู่ของพรรคก้าวไกลก็คือการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้การเมืองให้เป็นการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเป็นธรรมมีระบบการบริหารราชการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมีสังคมที่เท่าเทียมและโอบรัดความหลากหลายเริ่มต้นจากการปลัการนโยบายที่ก้าวไกลสัญญากับประชาชนไว้ในการเลือกตั้งผ่าน2กลไก1คือคกลไกบริหารและ2คือคกลไกนิติบัญญัติกลไกบริหารเนี่ย ตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนเพื่อขับ,ขบเคลื่อนนโยบายยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็พร้อมจะเดินหน้ากลไกลฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทันทีเช่นเดียวกันนี่คือ2ชุดแรกเดี๋ยวจะมีตามมาอีก2ชุดแรกเด่นๆวันนี้ก็1ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร2ก็คือกรณีสุราก้าวหน้าก็รวมอยู่ในชุดดังกล่าวด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเขาเคยประกาศว่าจะทําเพราะฉะนั้นแม้ว่าเก้าไกลจะไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลแต่ พวกเขาทาในสิ่งที่พวกเขาประกาศไว้แล้วนี่คือการเมืองในแบบของก้าวไกลที่จะเดินหน้าต่อไปยังทํางานได้และยังมีตัวตนอยู่และถามว่าต่อไปฝั่งรัฐบาลจะขับเคลื่อนอย่างไรถ้ากรณีคุณพิธาโหวตได้โหวตในวันพรุ่งนี้แล้วคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ไปต่อไม่ได้หรือว่าคะแนนถึงเกณฑ์แต่อนาคตข้างหน้าไปสุดทางวันนี้ทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยก็มีการส่งสัญญาณออกมาจากหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้ามาเรียงร้อยกันเราก็จะเห็นภาพอะไรบางอย่าง เช่นกรณีคุณอุ้งอิงที่พูดถึงนายกรัฐมนคดีเดีเดตถ้าคุณพิธาไม่ผ่านคือคุณเศรษฐาทวีสินคุณหมอชนน่านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีว่าถ้าเพื่อไทยเป็นแกนนําอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในเอ็มบูบางส่วนอาจจะมีพักที่9พักที่10มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลนี่คือกระบวนการที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคุณหมอชนน่านก็ย้ําว่าเอาละ่ะผลักดันคุณพิธาก่อนแต่ถ้าไม่สําเร็จมันจะเดินหน้าแบบนี้หรือแม้กระทั่งกรณีของคุณภูมิธรรมเวชยชัย ซึ่งใทยสัมภาษณ์กับทางข่าวสดนะครับนะักข่าวเอาละด้านหนึ่งคือข่าวสดก็ถามแหละว่านโยบายเศรษฐกิจถ้าเพื่อไทยมาเป็นแกนนาจะเดินหน้าอย่างไรคุณภูมิธรรมบอกว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทจะมีการนํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งถ้าจําก็ได้ตอนที่ผลการเลือกตั้งออกมานโยบายของพรรคก้าไกลเขาคือรัฐสวัสดิการแล้วมันต้องใช้วงเงินเยอะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก็จะเดินหน้าไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าสถานการณ์คือเพื่อไทยมาเป็นแกนนา คุณภูมิธรรมก็พูดตรงๆแล้วฮะว่านโยบายก็จะต้องเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยเป็นหลักในการนําคือจะเอาดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมบาทมาใช้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้คําถามที่จะตามมาก็คือว่าและกระทรวงจะแบ่งกันยังไงเพราะเดิมเนี่ยกระทรวงการคลังจะเป็นของพักก้าไกลเก้าไกลจะดำเนินนโยบายสวัสดิการกระทรวงเศรษฐกิจอื่นจะอยู่ในมือพักเพื่อไทยแล้วต่อไปนี้ถ้าเพื่อไทยขึ้นมาเป็นการนาและตอนนี้กขาวางแผนกันแล้วนะฮะถ้กากรณีคุณพิธาไม่ผ่าน จะเดินหน้าอย่างไรไปจนถึงคําถามใหญ่ก็คือว่าในสมการใหม่ของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นต่อไปยังมีก้าไกรร่วมด้วยหรือไม่ท่ามการกระแสข่าวลือว่าอาจจะมีกรณีภูมิใจไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาในการที่รวบรวมเสียงโหวตไม่ครบและอาจจะเลยเถิดไปถึงกรณีรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็ได้แต่หวังว่าน่าจะยังเป็นข่าวลืออยู่ในเวลานี้เพราะถ้าข้ามมาจริงๆดูเหมือนว่ามันจะต้องมีคําอธิบายอะไรยกใหญ่จากกรณี ที่เกิดขึ้นแบบนี้นี่คือสถานการณ์ในการเมืองวันนี้นะครับและก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่า19อะไรจะเกิดขึ้นการโหวตคุณพิธาจะเกิดขึ้นหรือไม่และระยะยาวรัฐบาลเพื่อไทยจะขึ้นมาเป็นแกนนำไหมพรรคร่วมรัฐบาลจะมีใครบ้างสมการดังกล่าวจะยังมีก้าไกรร่วมด้วยหรือไม่ในระยะยาวนี่คือรายการทั้งหมดในวันนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ